น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนักปั้นชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อการเงินแย่เงินไม่พอใช้แม่ชีสอนแก้กรรมหนี้สินล้นพ้นตัวก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการเงินแย่เงินไม่พอใช้แม่ชีสอนแก้กรรมหนี้สินล้นพ้นตัวในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรอะไรที่ต้องการนั้นมาจากที่ผลบุญที่ทำมาได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนเหมือนที่เรียกกันว่ามืด8ด้านหรือที่คนทั่วไปชอบเรียกกันว่าดวงตกที่สาเหตุนั้นมาจากกรรมอย่างแน่นอนไม่ได้มาจากการเดินทางของดวงดาวแต่อย่างใดเพราะเรื่องการเคลื่อนย้ายองศาต่างๆของดวงดาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มาส่งผลอะไรโดยตรงกับคนและสัตว์ทั้งหลายอาจจะมีบ้างในเรื่องของกลางวันและกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งเป็นไปตามกลไกที่ธรรมชาติดำรงไว้เพื่อความสมดุลหากใครที่เป็นทุกข์เพราะหนี้สินท่วมหัวทำให้เงินไม่พอใช้หามาได้เท่าไหร่ก็หมดไม่มีเหลือเก็บวันนี้เรามาแนะนำวิธีขออโหสิกรรมในสิ่งที่เราเคยทำผิดในอดีตหรือกรรมเก่าที่ติดตัวมาขอให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาโดยแม่ชีได้บอกมาว่าใครที่เป็นหนี้มากๆหลักแสนหลักล้านให้แลกเหรียญ1บาท5บาท10บาทแล้วมาตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ย้ำนะคะว่าให้ทำบ่อยๆแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นคำอธิษฐานให้กล่าวว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ให้เราว่าไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้บอกชื่อพระประธานที่เราไปขอให้หลวงพ่อในวัดและพระแม่ธรณีจงมาเป็นที่พยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นให้นำเหรียญนั้นหรือปัจจัยใส่ในตู้หรือว่าบาทพระจนหมดเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหสิกรรมอธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ขออานิสงส์การทำบุญในครั้งนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้การแก้ไขเรื่องเงินขาดมือชีวิตมีแต่ปัญหาแบบได้ผลทันใจนอกจากวิธีข้างต้นแล้ววันนี้เราก็มี6วิธีทำบุญแก้ไขเรื่องเงินขาดมือชีวิตมีแต่ปัญหาแบบได้ผลทันใจมาให้ทุกท่านได้รับฟังและลองนำไปปฏิบัติค่ะเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน 1. ให้รักษาศีล5อย่างมั่นคงเพราะการรักษาศีล5จะเป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นอีกเป็นการหยุดการทำชั่วอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนดวงตกทั้งหลายถ้าหากยังละเมิดศีล5อยู่ผลกรรมที่จะได้รับจนอาจจะทนทานไม่ไหวเลยก็เป็นได้เพราะแค่กรรมเก่ามาส่งผลก็ยังลำบากยังดวงตกดิ่งนรกขนาดนี้หากยังไปทำกรรมชั่วอีกคงหนักขึ้นเป็นหลายเท่าการรักษาศีล นั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างน้อยต้องศีล5ถ้าดวงตกหนักมากอาจต้องไล่ไปถึงศีล8ศีล10หรือถึงขั้นต้องบวชเพื่อถือศีล227อาศัยร่มกาสาวพักเป็นเกราะป้องกันดังที่คนโบราณหรือว่าครูบาอาจารย์ในอดีตการท่านทราบทางแก้ไขเรื่องนี้ดีท่านจึงมักให้บวชเสียถ้าหากคนนั้นพบกับวิบากกรรมหนักหรือดวงตกหนักๆจนดูแล้วจะไปไม่รอด
2. ใส่บาตรทุกวันการใส่บาตรทุกวันนั้นเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองแบบง่ายๆที่เราสามารถทำได้ทุกวันค่ะ 3. ทำสังฆทานใหญ่เคล็ดวิชานี้มาจากครูบาอาจารย์ท่านสำคัญที่ขออนุญาตปิดชื่อของท่านไว้ก่อนถ้าถึงเวลาเมื่อใดจะเรียนให้ทราบครูบาอาจารย์ท่านสำคัญท่านนี้ได้เมตตาให้กับคนดวงตกมาแล้วมากมายมหาศาลและเกิดผลดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านนักการเมืองทหารระดับใหญ่ของประเทศนักธุรกิจการค้าคนทั่วไปที่กำลังรับผลกรรมเก่าจนยากจะรับมือไว้เมื่อได้ทำครบถ้วนแล้วชะตาชีวิตดีขึ้นอย่างทันตาท่านเมตตาให้ทำดังนี้ค่ะ 1. เตรียมอาหารคาวหวานให้ครบน้ำสะอาดดอกไม้ธูปเทียน 2. วัตถุทานที่จัดให้เป็นปัจจัย 4. คือเครื่องบวชพระไตรจีวรบาตรพระพร้อมตลับปัดยารักษาโรคของใช้ของสงฆ์ต่างๆตามที่สมควรและหนังสือธรรมะ1เล่ม3. พระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนให้หน้าตัก9นิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดใช้ได้ทั้งนั้น 4. ถาดเงิน1ถาดเอาไว้ใส่อาหารคาวหวานทั้งหมดรวมกัน 5. ถาดทองเหลือง1ถาดเอาไว้ใส่ของสงฆ์และพระพุทธรูปและ 6. หากิ่งไม้3งาม1อันเหมือนเวลาเราทอดผ้าป่าให้ไปถวายกับพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดที่ตนเองอยู่หรือพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงเท่าที่เราจะหาได้ถ้าหาไม่ได้จริงๆหรือไม่ทราบให้ถวายกับเจ้าอาวาสวัดหรือถ้าอยากจะให้บุญมากมายมหาศาลให้ตั้งจิตถวายแด่พระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเพื่อให้อานิสงส์ของบุญจะได้เพิ่มทวีคูณเวลาถวายให้เอากิ่งไม้นั้นตั้งขึ้นเหมือนที่เราเห็นในถังผ้าป่าทั้งหลายเอาผ้าไตรจีวร นั้นพาดพระสงฆ์ท่านจะรับและชักออกไปเมื่อเสร็จแล้วให้กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ถวายอาหารคาวหวานให้ครบนั้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรบางท่านอยู่ในภาวะหิวกระหายไม่มีใครทำบุญไปให้ยิ่งหิวก็ยิ่งโกรธแค้นหลายเท่ากับคนที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้เครื่องบวชพระไตรจีวร นั้นจะเป็นเครื่องนุ่งห่มทิพย์ในกรณีที่เขาไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่การถวายพระพุทธรูปนั้นจะนำให้เขาเข้าถึงได้ถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งของเขาได้จริงหนังสือธรรมะจะทำให้เขาเข้าใจในพระธรรมที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงลดความอาฆาตมาตร้ายถาดเงินถาดทองนั้นเป็นการช่วยให้เขามีภาชนะกักเก็บของทิพย์ที่เขาได้รับและจะนำมาใช้เมื่อใดก็ได้การทำสังฆทานใหญ่นี้ทำเดือนละหนึ่งครั้งตรงกับวันเกิดสำหรับท่านที่ดวงตกมากๆต้องรีบทำเสียโดยด่วนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหลายท่านที่ไม่มีเงินพอที่จะทำสังฆทานใหญ่แบบนี้ที่ต้องใช้เงินพอสมควรขอแนะนำว่าให้ไปที่วัดใดก็ได้ที่มีการจัดเตรียมเครื่องสังฆทานไว้ให้แบบครบชุดที่เดี๋ยวนี้มีเกือบทุกวัดให้ใช้วิธีภาติกรรมนำเงินใส่ซอง10บาท5บาทหรือเท่าใดก็ได้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันหรือถ้าวัดนั้นไม่มีก็ขอเมตตาจากพระสงฆ์ท่านส่วนมากทุกวัดจะมีสิ่งของที่บอกไว้ครบเราออกแรงขอท่านไปรวบรวมสิ่งของดังกล่าวมารวมกันเป็นสังฆทานแล้วขอภาติกรรมจากท่านก็ได้เสร็จแล้วก็คืนไว้ตามที่เอามาค่ะหรือท่านใดที่ดวงตกแต่ไม่มีเงินจริงๆหรือไม่สะดวกอยู่ในที่ที่จำกัดไปไหนมาไหนไม่สะดวกก็ให้เร่งถือศีล5และสวดมนต์ทำสมาธิเป็นการสร้างบุญโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพียง3อย่างเท่านี้ก็แก้ไขได้แล้ว
พราะบางเจ้ากรรมนายเวรเขาต้องการเพียงเราสำนึกผิดกลับใจและส่งบุญให้เขาก็พอใจพร้อมถอนตัวออกจากการจองเวรนี้หรือแม้แต่ไม่มีเงินก็เอาแรงงานไปเช็ดถูไปปัดกวาดลานวัดทำความสะอาดหน้าพระประธานพระพุทธรูปที่รายล้อมอยู่ตามศาลาวัดไปช่วยเขาขนทรายขนปูนที่มีการก่อสร้างอะไรในวัดก็ตามไปช่วยกิจของสงฆ์ทั้งไปช่วยโรงครัวโรงทานทำอาหารถวายช่วยล้างผลไม้ปอกผลไม้ล้างจานกวาดวัดล้างห้องน้ำหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของส่วนรวมและอุทิศบุญที่ทำนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและอธิษฐานขอให้เป็นสังฆทานได้ทั้งนั้นอย่าไปคิดแต่เพียงว่าต้องใช้เงินอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับการกรวดน้ำควรทำทุกครั้งหลังจากการทำบุญเสร็จเพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่นถ้าลืมหรือติดธุระอะไรไม่ได้ทำถ้าเรานึกได้เมื่อใดให้กรวดน้ำใหม่ทันทีไม่ว่าเวลาไหนก็ตามบุญที่เราทำนั้นไม่ได้หายไปไหนซึ่งเห็นได้จากบุญเก่าและบาปเก่าในอดีตชาติที่กำลังส่งผลให้เราอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกันค่ะน้ำที่ใช้ก็ควรเป็นน้ำสะอาดเพื่อได้ง่ายและเร็วเสร็จแล้วให้เอาน้ำนั้นไปเทราดใต้ต้นไม้กลางแจ้งในเวลาที่เทให้ตั้งจิตอีกครั้งกล่าวขอให้พระแม่ธรณีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าวยมราชมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญให้ท่านทั้งหลายที่เราอุทิศบุญให้มารับบุญไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครบทุกกระบวนการตามหลักครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณ4. ต้องสวดมนต์และทำสมาธิทุกวัน2 สิ่งนี้ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะการสวดมนต์เพื่อปรับพื้นฐานบุญและทำให้ตนเองเกิดมงคลและการทำกรรมฐานแก้กรรมหรือที่เรียกกันว่าสมาธิแก้กรรมเป็นของจริงที่พิสูจน์กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วการสวดมนต์นั้นควรทำในตอนเช้าและก่อนนอนและอยากแนะนำให้สวดบทย่อพระกัณฑ์ไตรปิฎกทุกครั้งถ้าอยากเอาให้ได้ผลแบบเร็วทันใจให้สวดเลยอายุไป1บทเช่นอายุ30ปีให้สวด31จบต่อเนื่องกันเป็นเวลา15วันอย่าขาดค่ะเมื่อสวดมนต์แล้วให้นั่งสมาธิและวิปัสสนาต่ออย่างน้อย30นาทีเมื่อออกจากสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็ให้แผ่เมตตาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทันทีแบบเจาะจงด้วยว่าโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังตามมารังควานให้เกิดอุปสรรคอยู่ในขณะนี้ให้มารับบุญที่เกิดขึ้นทันทีแม้ว่าดวงจะดีแล้วก็อย่าหยุดทำให้ทำต่อไปดวงจะดีขึ้นร้อยเท่าพันเท่า 5. สงเคราะห์ปล่อยสัตว์ให้ไปปล่อยปลาหมอหรือปลาไหลวันละ8ตัวทุกวันติดต่อกัน7วันหรือให้ครบทั้ง7ครั้งใน1เดือนการปล่อยสัตว์ก็ให้ดูเรื่องการสงเคราะห์ปล่อยสัตว์แบบได้บุญมากถ้าหาปลาหมอหรือปลาไหลไม่ได้ใช้ปลาอะไรก็ได้ที่คนเอามาทำเป็นอาหารแบบว่าเขาต้องตายแน่ๆถ้าเราไม่ไปช่วยเขาไว้ไปที่ตลาดแล้วบอกแม่ค้าว่าให้เลือกปลาที่คิดว่ากำลังจะฆ่าให้หน่อยในสมัยพุทธกาลเนรน้อยที่แม้ถึงคาดได้ช่วยปลาจากปลักให้ไปอยู่ในแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ยังรอดตายได้แค่ดวงตกแค่นี้ยิ่งได้ผลหลายเท่าค่ะและ6ร่วมสร้างถาวรวัตถุใหญ่ๆทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบสถ์หรือว่าวิหารอะไรก็ตามที่เป็นของใหญ่ๆและเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากจะเป็นทานที่ก่อให้เกิดโชคลาภสำหรับการร่วมบริจาคนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากเท่าใดก็ได้แต่ต้องให้ตรงกับจำนวนหรือมากกว่าที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจทำ1บาทก็ต้อง1บาท
อย่าไปลดบุญตัวเองด้วยการทำเพียง50สตางค์เพราะเสียดายให้ทำตามที่เราตั้งใจจริงๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ